ทำไมรัฐซึ่งเป็นผู้มีอำนาจคุมทุกอย่างไม่ดำเนินการจัดการอะไรเลยปล่อยทุกอย่างมันก็ถึงได้เละเทะอย่างนี้ครับแล้วมันจะลงเอยยังไงเหตุการณ์นี้ผมก็ต้องแยกแยะประเด็นปัญหานะครับถ้าเผื่อเป็นปัญหาคุณทักษิณจะก้าวล่วงคุณทักษิณอย่างไรผมก็ว่าต้องจัดการทุกอย่างอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมต้องดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นจะต้องถอดยศก็ต้องถอดจะต้องตัดสัญชาติไทยเพราะไปถือสัญชาติอื่นมอนเตนิโกรสองสัญชาติก็ไม่ได้จะต้องยึดสัมปทาน AISสัมปทานและดาวเทียมสัมปทานไทยคมอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เป็นของประเทศไทยไปแล้วอ่ะเอาคืนมาเป็นของประเทศไทยจัดดำเนินการความผิดทั้งหลายแหล่ไม่ว่าเรื่องอะไรที่ออกมาทั้งหมดต้องจัดการให้หมดดำเนินต่อไปแล้วผมว่าจัดการเรื่องคุณทักษิณได้นะครับนั่นอันหนึ่งส่วนเรื่องอื่นก็ต้องว่าไปส่วนที่ต้องทำอย่างเช่น ปัญหาเรื่องความยากจนความไม่เป็นธรรมโอ้นี่เรื่องใหญ่ต้องปฏิรูปสังคมกันเป็นการใหญ่ต้องทำตรงนั้นและที่เขาชุมนุมเขาเรียกร้องเขาพยายามกดดันแล้วก็มีหน่วยฮาร์ดคอร์หน่วยอะไรต่ออะไรปฏิบัติการปฏิบัติได้แต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ปฏิบัติเขาจะเอาเลือดไปลาดหน้าประตูบ้าน นายกรัฐมนตรีตำรวจกั้นว่าให้ห่าง5เมตรเขาบอกเขาขอไปลาดตรงหัวเสาก็ยังให้เข้าได้ไปถึงรั้วปาอะไรขึ้นไปบนหลังคาบ้านนายกก็ทำได้เปรียบเทียบกับทำเนียบไวท์เฮาส์คนจะไปชุมนุมเข้าไปในทำเนียบไวท์เฮาส์ไปเกาะรั้วได้ไหมทำไม ประเทศไทยมันถึงได้เป็นอย่างนี้นะทำไมถึงได้ไม่ทำอะไรอะไรก็สั่งไม่ได้อะไรก็สั่งแล้วเขาไม่ทำคนที่ออกมาพูดจาจาบจ้วงละเมิดยุแย่ทั้งหลายที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยผิดไหมครับแล้วที่ถูกหมายศาลอยู่แล้วหรือว่าที่ถูกหมายศาลอยู่แล้วครับให้ประกันตัวมาครับก็ต้องดำเนินการทั้งหมดผู้นำม็อบทั้งหลายก็ต้องจับผมเห็นด้วยกับที่ท่านอาจารย์อาทิตย์พูดมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องจบเหตุการณ์จะจบยังไงเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณเปลือยตัวเองร่อนจ้อนหมดแล้วนะครับถ้าคุณทักษิณได้จบแล้วนะอาจารย์ไม่ต้องไปห่วงว่าคนจะเข้าใจคนประชาชนรากหญ้าจะไม่เข้าใจนะผมคิดไม่ใช่นะขณะนี้เนี่ยข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาเนี่ยความจริงก็คือความจริงนะคุณทักษิณได้จบไปแล้วนะครับคุณทักษิณเนี่ยอย่างที่คนเข้าบ้านคนทักษิณเนี่ยดูเหมือนสติแตกไปละนะสัมปชัญญะก็แตกอาจารย์วันชัยเห็นไหมชัดไหมคล้ายกับที่อาจารย์พูดครับแล้วที่บอกทักษิณเนี่ยก็คือคนที่เป็นนักโทษที่หนีคดีอาญาท่องอยู่ต่างประเทศครับแต่ยังทำผิดกฎหมายคือวิดีโอลิงก์และพูดเข้ามาในประเทศไทยพูดเข้ามาเพื่อสั่งการพูดเข้ามาเพื่อสร้างความวุ่นวายพูดเข้ามาให้เกิดปัญหาความมั่นคงถามว่าคนที่เป็นนักโทษอาจารย์เคยได้ยินบ้างไหมเคยเห็นในอดีตบ้างไหมว่าศาลสูงได้ตัดสินเรียบร้อยคดีเด็ดขาดเรียบร้อยแล้วมีโอกาสใช้สื่อในการลอดลัดเข้ามาใช้สื่อในการแสดงคำสั่งก็ดีอะไรต่ออะไรมีในชีวิตอาจารย์เคยเห็นบ้างไหมแม่อาจารย์ไอ้โจรไอ้วายร้ายต่างๆเวลามันมีคดีอาญาหรือคดีหนีคุกหนีตารางเวลามันหนีไปเนี่ยมันก็ไปกบดานเงียบไอ้ลากคอมันมาได้ก็จับมันมาเข้าคุกแม้แต่ที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยในขณะเนี้ยที่มีชื่อเสียงดังๆโดนคดีหนีไปเนี่ยเขาก็ไปกบดานเงียบครับผมจึงแปลกใจว่าทำไมบ้านเมืองบ้านเราเมืองเรารัฐบาลของเราปล่อยให้นักโทษแบบนี้ซึ่งหนีคุกหนีตารางอย่างที่อาจารย์ว่าครับ
เข้ามาสั่งการในประเทศได้ดำเนินการใช้สื่อสารได้เยอะแยะเบิกบานไปหมดทั้งปลุกระดมทั้งสร้างความสับสนให้ต่อสู้ให้ล้มล้างทุกวิถีทางผมสงสัยว่าไอ้นักโทษในคุกประธานโทษอย่าใช้คำว่าไอ้ถอนนะครับนักโทษในคุก มีเยอะแยะที่บางคนเนี่ยคดีด้อยกว่าคุณทักษิณอีกน้อยกว่าอีกแค่ใช้โทรศัพท์ยังไม่มีปัญญาเลยครับอาจารย์ตกลงเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเห็นด้วยอาจารย์นะครับว่ารัฐเนี่ยคงจะต้องเอาจริงเอาจังบังคับใช้กฎหมายเพราะสื่อมวลชนแปลว่าสื่อกับมวลชนถ้าเขาจะโทรถึงลูกถึงเมียถึงใครตัวต่อตัวก็ว่าไปครับแต่การสื่อออกไปกับมวลชนเนี่ยและไปสร้างมีปัญหาความมั่นคงครับเขากำลังจะเจรจากันได้ก็บอกว่าไม่ให้เจรจาเขากำลังจะทำอะไรก็ไปสั่งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเกิดปัญหามั่วกันไปหมดในประเทศผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ารัฐไม่ทำอะไรวันหลังผมจะเอารายการของผมโฟนอินโทรศัพท์มาจากในคุกบางขวางมั่งแล้วออกอากาศสดดูที่ว่ารัฐจะทำไงดีไหมเราเอากันซะหน่อยดีไหมผมก็ว่าเอาอย่างนั้นเลยนะครับถ้าอาจารย์ติดคุกเข้ามาหรือผมติดคุกโฟนอินมั่งทั้งโฟนอินวิดีโอลิงก์เอสเอ็มเอสสารพัดเรื่องเลยนั่นมันก็นักโทษเหมือนกันแต่อาจารย์ลองไปอยู่ในคุกก่อนแล้วผมอยู่ที่สถานีแล้วอาจารย์ลองโทรเข้ามาด้วยกันนะครับอาจารย์ไม่ลองไปดูก่อนนะครับ เอาละครับวันนี้ก็คลายปมได้มากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยไปที่ไหนที่นั่นมีปัญหารู้ไหมว่าล่าสุดเนี่ยมอนเตเนโกรซึ่งเป็นประเทศใหม่เอี่ยมที่เพิ่งเกิดได้3ปีครับเพิ่งเป็นประเทศใหม่แล้วไปให้พาสปอร์ตกับทักษิณไปให้เป็นพลเมืองอีกประเภทหนึ่งของมอนเตเนโกรปรากฏว่าตอนนี้ในประเทศเขาวุ่นวายแล้วฝ่ายค้านเขาบอกว่าคุณให้ได้ยังไงผิดกฎหมายเพราะกฎหมายบอกว่าไปให้กับคนต้องคดีอาญาที่ถูกมีโทษจำคุกเกิน1ปีไม่ได้และ EU กำลังพิจารณาว่าอย่างนี้จะให้มอนเตเนโกรเข้าเป็นสมาชิกของ EU หรือเปล่าหรือจะไม่ให้เข้าตกลงมอนเตเนโกรตอนนี้กำลังเดือดร้อนอย่างหนักแล้วดูไบล่ะครับดูไบก็กำลังจะห้ามไม่ให้คุณทักษิณพูดอะไรเห็นไหมว่าคุณทักษิณเลยหยุดพูดมาตั้งหลายวันเจ็บคอครับถ้างั้นเราแล้วเดี๋ยวอาจารย์ผมว่ามีอีกประเทศหนึ่งที่เขากำลังประกาศว่าทำมาก็วุ่นวายประเทศไหนประเทศไทยโอ้ถ้ามาก็วุ่นวายแปลว่าอะไรแปลว่าจะเหมือนมอนเตเนโกรหรือเปล่าแต่ผมอยากให้มานะ เพราะว่าประเทศไทยก็อยากให้กลับมาแล้วก็มาดำเนินคดีกันตามปกติเสียผมว่าอันนั้นน่าจะดีที่สุดเอาละครับงั้นวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ